สวัสดีครับหนังที่แอดนำมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อว่า Mad Stickman เรื่องราวของนักต้มตุ๋นมืออาชีพที่ได้รู้ว่าตัวเองมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนและตอนจบที่คาดไม่ถึงถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังสปอยกันเลยครับรอยเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพฝีมือชะกาจชะกันแต่เขาก็มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือเขามีโรคประจำตัวคือโรคย้ำคิดย้ำทำที่ทำให้เขาต้องคอยทานยาอย่างสม่ำเสมอรอยมีคู่หูเพียงคนเดียวนั่นคือแฟรงค์เป้าหมายในการต้มตุ๋นของพวกเขาคือเหล่าคนแก่ที่อยู่กับบ้านทั้งหลายโดยพวกเขาจะโทรหาเหยื่อและแจ้งกับเหยื่อว่าคุณถูกรางวัลใหญ่แล้วนะครับและเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเขาก็จะบอกว่าคุณต้องเสียภาษีแสนแพงยกเว้นซะแต่ว่าซื้อเครื่องกรองน้ำราคาถูกเครื่องหนึ่งซึ่งอันที่จริงพวกเขาขายแพงกว่าตลาดหลายเท่าเลยเท่านี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีแล้วจากนั้นเมื่อพวกเขาได้รับเงินจากการหลอกขายเครื่องกรองน้ำแล้วขั้นต่อไปทั้งคู่ก็จะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่จากสคบเพื่อแจ้งกับเหยื่อว่าโดนหลอกแล้วและพวกเขาจะรับเรื่องนี้ไว้ดำเนินการเพื่อจับคนร้ายเองแค่นี้เหยื่อก็จะไม่ไปฟ้องตำรวจแล้วแล้วก็ยังได้ข้อมูลบัญชีธนาคารพร้อมกับลายเซ็นที่หลอกให้เหยื่อเซ็นไว้อีกด้วยหลักการต้มตุ๋นของรอยคืองานเล็กๆจบไวแม้จะได้เงินไม่มากนักแต่ก็ปลอดภัยเขาจะไม่ยอมรับงานใหญ่ๆที่ใช้เวลานานๆเด็ดขาดเพราะงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนานความเสี่ยงก็มากขึ้นแต่แค่งานเล็กๆแบบนี้ก็มากพอที่จะทำให้เขามีเงินเก็บก้อนโตกับบ้านหลังใหญ่แล้วแต่แล้ววันหนึ่งรอยกับเผลอทำยาของเขาหล่นลงไปในอ่างล้างจานจนหมดและหมอที่ดูแลอาการของเขาก็ย้ายออกจากเมืองไปแล้วด้วยทำให้อาการของเขากำเริบจนไม่สามารถออกจากบ้านได้อาการย้ำคิดย้ำทำบวกกับความเป็นคนรักความสะอาดขั้นสุดทำให้เขาทนเห็นฝุ่นในบ้านไม่ได้เขาจึงใช้เวลาเกือบทั้งสัปดาห์ในการวนเวียนทำความสะอาดบ้านวนไปวนมาไม่ว่าแฟรงค์จะพยายามติดต่อหาเขาแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สนใจจนแฟรงค์ต้องมาหาเองที่บ้านแฟรงค์แนะนำจิตแพทย์ที่รู้จักให้กับรอยจิตแพทย์คนนี้มีชื่อว่าด็อกเตอร์ไคลรอยลากสังขารไปหาด็อกเตอร์ไคลอย่างยากลำบากเมื่อพูดคุยกันได้ไม่นานด็อกเตอร์ไคลก็เริ่มดูออกว่าอาการของรอยนั้นมีผลมาจากเรื่องราวในอดีตหลายปีที่แล้วรอยได้เลิกกับสาวคนหนึ่งไปและมันก็มีบางอย่างที่คอยรบกวนจิตใจเขามาตลอดแต่ตอนนี้รอยยังไม่พร้อมที่จะเล่าต่อด็อกเตอร์ไคลจึงจัดยาให้รอยไปแผงหนึ่งการได้พูดคุยกับด็อกเตอร์ไคลทำให้รอยเริ่มคิดถึงเมียเก่าคนนั้นอีกครั้งแต่เขาไม่กล้าพอที่จะลองติดต่อหาเธอดูและเมื่อถึงเวลามาพบด็อกเตอร์ไคลอีกครั้งรอยก็ได้เปิดใจมากขึ้นรอยเล่าว่าตอนที่เขาเลิกกับเมียเก่านั้นเธอได้ท้องอยู่2เดือนแล้วถ้านับตามเวลาแล้วลูกของเขาคงอายุราวๆ14ปีรอยขอร้องให้ด็อกเตอร์ไคลช่วยลองติดต่อเมียเก่าให้หน่อยเพราะเขาไม่กล้าพอแม้จะลำบากใจอยู่บ้างแต่ด็อกเตอร์ไคลก็ยังช่วยติดต่อให้และผลก็คือเมียเก่าของรอยนั้นไม่อยากเจอรอยอีกแล้วแต่ลูกสาววัย14ที่ชื่อแองเจล่ากลับอยากพบพ่อของเขาสักครั้งด็อกเตอร์ไคลจึงนัดแนะให้พ่อลูกได้พบหน้ากันรอยได้ออกไปพบกับแองเจล่าตามที่นัดกันไว้แองเจล่าเป็นเด็กสาวหน้าตาดีแถมฉลาดเธอเข้ากับคนง่ายซึ่งตรงกันข้ามกับรอยที่เป็นฝ่ายประหม่าซะเองเมื่อได้อยู่กับลูกสาวหลังจากวันนั้นรอยก็เกิดอยากรับงานใหญ่ที่แฟรงค์เคยเสนอมาเพื่อเป็นการตอบแทนที่แฟรงค์แนะนำให้รู้จักกับด็อกเตอร์ไคลและเหยื่อที่แฟรงค์เล็งไว้ก็คือนายชักเศรษฐีที่รู้จักกันโดยบังเอิญนั่นเองทั้งคู่เริ่มสืบหาข้อมูลของนายชักคนนี้และในที่สุดรอยก็คิดแผนตุนขึ้นมาได้แต่ระหว่างที่แผนการขั้นแรกจะเริ่มขึ้นนั่นเองแองเจล่าก็ได้มาหารอยที่บ้านเธอทะเลาะ กับแม่จึงหนีออกจากบ้านมารอยไม่มีเวลาคิดมากนักจึงปล่อยให้แองเจล่าอยู่ในบ้านส่วนเขาก็ไปเริ่มแผนขั้นแรกนั่นคือจัดฉากร่วมหัวกับแฟรงค์แกล้งทำเป็นดีลธุรกิจกันต่อหน้านายชักที่มาเห็นโดยบังเอิญแล้วก็ให้แฟรงค์เข้าไปคุยกับนายชักต่อหลอกล่อว่ารอยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้จนทำกำไรได้มากมายอย่างนี้อย่างนั้นจนทำให้นายชักรู้สึกสนใจในตัวรอยขึ้นมาแผนการขั้นแรกผ่านไปได้ด้วยดีระหว่างที่รอเวลาเริ่มแผนขั้นที่2รอยก็กลับมาบ้านใช้ชีวิตร่วมกับแองเจล่าในฐานะคุณพ่อมือใหม่แล้วรอยต้องรับมือกับแองเจล่าอย่างทุลักทุเลแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งได้เวลาเริ่มแผนขั้นต่อไปรอยและแฟรงค์ได้พูดคุยกับนายชักตรงๆรอยอ้างว่าเขาทำงานธนาคารและมีวิธีแลกเปลี่ยนเงินที่จะทำกำไรได้มหาศาลเพียงแต่เขาทำด้วยตัวเองไม่ได้จึงต้องมีคนกลางคอยช่วยอีกที
นั่นก็คือนายชักนั่นเองแถมรอยยังยัดเงิน 5,000 ปอนด์ใส่มือนายชักเพื่อแลกกับให้นายชักจ่ายคืนมา 5,000 ดอลลาร์แค่ตัวอย่างเล็กๆนี้นายชักก็กำไรไปแล้วกว่า 2,500 ดอลลาร์แน่นอนว่ารอยขาดทุนแต่ก็ได้มาซึ่งความเชื่อใจอย่างไร้ข้อกังขาจากนายชักด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อแผนการขั้นสุดท้ายนั่นเองทุกอย่างดูจะเป็นไปได้ด้วยดีจนรอยคิดจะแนะนำแฟรงค์ให้แองเจล่ารู้จักกันสักทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแองเจล่ากลับหายตัวไปทำให้รอยเกิดอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายทุกๆอย่างควรจะเป็นระเบียบแบบแผนตามที่รอยวางไว้แต่แองเจล่ากลับอยู่เหนือการควบคุมของเขาทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยแองเจล่ากลับมากลางดึกคืนนั้นเธออ้างว่าไปเล่นเกมที่ร้านมาแต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้รอยสงบใจได้เลยทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันจนแองเจล่าคิดจะหนีออกจากบ้านรอยจึงได้แต่ตามง้อลูกสาวไม่ให้จากไปและทางเดียวที่จะทำให้ความสัมพันธ์พ่อลูกดำเนินต่อไปได้นั่นก็คือรอยต้องบอกความจริงว่าเขาทำงานอะไรกันแน่รอยเริ่มเล่าเรื่องงานต้มตุ๋นที่เขากับแฟรงค์ทำร่วมกันแต่แทนที่แองเจล่าจะผิดหวังที่มีพ่อเป็นนักต้มตุ๋นเธอกลับรู้สึกตื่นเต้นและขอให้รอยสอนวิธีต้มตุ๋นให้เธอบ้างแน่นอนว่าแม้รอยจะเป็นคนไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็ไม่อยากให้ลูกสาวมายุ่งเกี่ยวด้วยแม้งานนี้จะทำเงินได้ดีแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจอยู่เสมอที่ต้องคอยหลอกเอาเงินคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นรอยก็ทนลูกตื้อต่อไปไม่ไหวจนยอมรับปากว่าจะสอนให้วิธีหนึ่งวันรุ่งขึ้นรอยพาไอเจล่าไปซื้อลอตเตอรี่โดยซื้อตามเลขที่ถูกรางวัลงวดล่าสุดแต่เปลี่ยนเป็นเลขอื่นแค่ตัวเดียวจากนั้นเขาก็เอามาคูณวันที่ออกให้เหมือนกับว่าลอตเตอรี่ใบนี้เป็นของงวดที่แล้วแล้วก็ให้แองเจล่าแกล้งทำลอตเตอรี่ตกในร้านซักรีดแล้วก็แกล้งทำเป็นพบลอตเตอรี่ใบนี้ตกอยู่พร้อมกับเหยื่อที่เล็งไว้และเมื่อเหยื่อเกิดสงสัยจนอยากลองตรวจเลขดูก็จะพบว่าเลขนั้นตรงกับรางวัลใหญ่ถึง4จาก5ตัวด้วยกันซึ่งมันก็เพียงพอที่จะได้รางวัลมากถึง600ดอลลาร์แล้วทีนี้เมื่อถึงคราวแบ่งเงินรางวัลแองเจล่าก็จะแกล้งว่าต้องรีบกลับบ้านไปหาแม่เหยื่อผู้แสนใจดีก็จะรีบไปกดเงินจากตู้ ATM ให้เธอก่อนเลย300ดอลลาร์เท่านี้แผนก็สำเร็จอย่างงดงามแองเจล่าทำตามแผนที่สอนได้อย่างสมบูรณ์แต่ยังไงรอยก็ไม่อยากให้เธอทำเรื่องผิดเขาจึงสั่งให้แองเจล่าเอาเงินที่ได้มาไปคืนให้กับเหยื่อจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มดีขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเล่นโบว์ลิ่งอยู่แฟรงก์ก็ติดต่อเข้ามาหารอยดูเหมือนว่านายชักเหยื่อของพวกเขากำลังจะเตรียมการขนเงินออกนอกประเทศก่อนกำหนดเวลาทำให้แผนที่พวกเขาวางไว้จำเป็นต้องเริ่มภายในวันนี้ทันทีแต่งานนี้มันเร่งด่วนจนเกินไปพอรอยยังไม่ทันได้เตรียมตัวและเตรียมเงินไว้เลยแถมยังมีแองเจล่าอยู่ด้วยรอยจึงจำเป็นต้องพาแองเจล่าร่วมไปกับแผนด้วยทั้งสองไปยังห้องเซฟในธนาคารเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่ออกมาแล้วก็เดินทางไปหาแฟรงค์และนายชักที่รออยู่ที่สนามบินจากนั้นเมื่อรอยและนายชักแลกกระเป๋าที่มีเงินตามที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยแองเจล่าก็ได้แกล้งโวยวายเสียงดังที่บาร์เพื่อดึงดูดความสนใจของนายชักจนหันไปมองและรอยก็อาศัยจังหวะนี้แอบสับเปลี่ยนกระเป๋าที่เขาวางเตรียมไว้แล้วกับกระเป๋าที่มีเงินอย่างรวดเร็วโดยที่นายชักไม่รู้สึกเอ็ดใจเลยแม้แต่น้อยจากนั้นก็ได้เวลาที่นายชักต้องขอตัวไปขึ้นเครื่องบินเท่านี้แผนการก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับนั่นเองนายชักก็ได้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงสวมวิญญาณซอมบี้วิ่งไล่ตามรถของรอยชนิดที่ลืมไปเลยว่าตัวเองแก่แล้วจนรอยต้องรีบขับหนีออกจากที่จอดรถแทบไม่ทันรอยเรียกแฟรงค์มาพบกันอีกครั้งดูเหมือนว่าแฟรงค์จะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอยจึงต้องเล่าเรื่องที่เกิดให้ฟังรอยไม่ห่วงเลยว่านายชักจะฟ้องตำรวจเพราะนายชักเองก็ไม่ได้ทำงานสุจริตเท่าไหร่นักส่วนพวกเขาทั้งสองเองก็ไม่เคยมีประวัติกับตำรวจทำให้นายชักคงไม่สามารถตามหาพวกเขาจนเจอได้แต่ปัญหาคือแองเจล่าเธอเข้าร่วมแผนนี้โดยไม่มีใครคาดคิดและที่สำคัญเธอเคยโดนตำรวจจับมาก่อนแล้วในคดีเล็กๆน้อยๆเรื่องนี้ทำให้รอยโมโหเป็นอย่างมากจนถึงกับไล่แองเจล่าให้กลับไปอยู่กับแม่ตั้งแต่วันนั้นรอยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่สบายใจจนกระทั่งวันที่ยาของเขาหมดรอยพยายามติดต่อหาด็อกเตอร์ไคลแต่ด็อกเตอร์ไคลก็ไม่อยู่อีกทำให้เขาจำเป็นต้องหยิบตัวอย่างแผงยาแล้วขับไปซื้อที่ร้านขายยาด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้รู้ว่ายาที่ด็อกเตอร์ไคลให้กินมาตลอดนั้นไม่ใช่ยาระงับประสาทหรือยารักษาอะไรเลยแต่มันคือยาบำรุงสำหรับสตรีที่หมดประจำเดือน
รอยพกความสงสัยนี้ไปถามดร.คลายในวันถัดมาดร.คลายก็อธิบายความจริงว่าอาการของเขานั้นไม่จำเป็นต้องทานยาเลยแต่ปัญหาจริงๆอาจจะมาจากจิตใต้สำนึกหรือความรู้สึกผิดบางอย่างดร.คลายมองออกว่ารอยมีอาชีพที่ไม่สุจริตแม้รอยจะพยายามแก้ตัวว่าตัวเขาไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายอะไรเลยแต่พอนึกถึงผลที่เกิดกับแองเจล่าก็ทำให้เขาถึงกับร้องไห้ออกมาจากนั้นรอยก็ไปพบกับแองเจล่าอีกครั้งรอยตั้งใจว่าจะเลิกทำงานต้มตุ๋นนี้อย่างเด็ดขาดและตั้งใจจะร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแองเจล่าอีกด้วยทำให้พ่อลูกกลับมาคืนดีกันจนได้และเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกทำงานนี้รอยก็เอาส่วนแบ่งที่ได้จากงานล่าสุดมอบให้กับแฟรงค์ทั้งหมดเลยและดื่มเพื่อเป็นการจากลาคู่หูเพียงหนึ่งเดียวของเขาจากนั้นรอยก็พาแองเจล่าไปทานข้าวและเต้นรำฉลองกันอย่างมีความสุขแต่หลังจากพบความสุขได้ไม่นานพวกเขาก็ต้องพบกับนรกเมื่อรอยและแองเจล่ากลับมาบ้านและพบแฟรงค์ในสภาพสะบักสะบอมโดยมีนายชักถือปืนรอพวกเขาอยู่นายชักตามรอยพวกเขาได้พอมีกล้องตัวหนึ่งในร้านค้าของสนามบินจับภาพของแองเจล่าไว้ได้และด้วยเส้นสายของนายชักทำให้สืบหาที่อยู่ได้ไม่ยากเลยนายชักสั่งให้แองเจล่าไปเอาเงินที่รอยแอบเก็บไว้ออกมาระหว่างนั้นนายชักก็ยื่นข้อเสนอกับรอยว่าให้ทำงานต้มตุ๋นต่อไปแต่ต้องแบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งให้กับเขาแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้ของนายชักจะไม่มีวันเป็นจริงอีกแล้วเพราะแองเจล่าเดินกลับมาพร้อมกับปืนที่รอยแอบเก็บไว้และเธอก็เผลอลั่นไกใส่นายชักจนลงไปนอนเมื่อเรื่องราวชักจะเลยเถิดไปไกลรอยจึงสั่งให้แฟรงค์ขับรถพาแองเจล่าหนีไปส่วนเขาจะจัดการกับร่างของนายชักเองและเมื่อรอยเดินกลับเข้าไปในบ้านเขากลับไม่พบร่างของนายชักจากนั้นเขาก็โดนทุบศีรษะจนสลบไปรอยตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องพยาบาลโดยมีตำรวจ2นายคอยคุมตัวเขาอยู่ตำรวจพยายามเค้นถามความจริงกับเขาแต่รอยเลือกที่จะขอรับผิดแทนแองเจล่าเองแน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อที่รอยสารภาพออกมาพอหลักฐานที่พบนั้นชี้ไปที่ตัวของแองเจล่ารอยจึงต่อรองว่าจะขอสารภาพเรื่องราวทั้งหมดกับดร.คลายเท่านั้นเมื่อดร.คลายมาถึงรอยก็ขอร้องให้ดร.คลายช่วยแองเจล่าจากนั้นเขาก็กระซิบบอกที่ซ่อนตัวของแองเจล่ารวมถึงรหัสตู้เซฟธนาคารโดยระวังไม่ให้ตำรวจดักฟังได้เมื่อฝากฝังเรื่องราวให้ดร.คลายเรียบร้อยแล้วดร.คลายก็เดินออกจากห้องไปแต่ทว่าเมื่อหลังจากดร.คลายเดินออกไปกลับไม่มีใครเดินเข้ามาหารอยอีกเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจ2นายนั้นหรือแม้แต่หมอและนางพยาบาลรอยเดินออกจากห้องนั้นและก็ต้องงุนงงเป็นการใหญ่เพราะห้องที่เขาคิดว่าคือห้องพยาบาลแท้จริงแล้วเป็นห้องที่อยู่บนดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งเท่านั้นเองรอยรู้สึกสับสนขั้นสุดเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรกับเขารอยนั่งแท็กซี่ไปที่ออฟฟิศของดร.คลายและพบว่ามันกลายเป็นห้องโล่งๆไปเสียแล้วจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านและพบจดหมายที่เปิดเผยความจริงทุกอย่างว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือแผนการต้มตุ๋นครั้งใหญ่ของแฟรงค์นั่นเองตอนนี้เงินที่เขาแอบซ่อนไว้ในบ้านและเงินจำนวนมหาศาลที่เขาเก็บไว้ในตู้เซฟธนาคารโดนแฟรงค์กวาดไปเกลี้ยงแต่เรื่องเงินนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่เขากลัวที่สุดยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องรู้ลอยลากสังขารตัวเองในสภาพท้อแท้ไปหาเมียเก่าของเขาเพื่อหวังว่าแองเจล่าจะอยู่ที่นั่นแต่คำตอบที่ได้จากเมียเก่านั้นคือความจริงที่แสนเจ็บปวดเมียเก่าของรอยไม่มีลูกสาวชื่อแองเจล่าความจริงเมื่อ14ปีก่อนหลังจากเลิกกับรอยเธอก็แท้งจนเสียลูกไปในตอนนั้นแล้วความจริงนี้สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงต่อรอยจนเขาร้องไห้ออกมา1ปีต่อมาลอยเลิกทำงานต้มตุ๋นและหันมาเอาดีในการเป็นพนักงานขายพรมแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้บังเอิญพบกับแองเจล่าที่เข้ามาเลือกซื้อพรมกับแฟนของเธอแองเจล่าดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเด็กวัย15ปีเธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสะบึมขึ้นราวกับเป็นคนละคนแต่รอยไม่มีวันจำหน้าตาของเธอผิดอย่างแน่นอนในตอนแรกรอยคิดว่าคงจะโมโหเธอมากกว่านี้แต่น่าแปลกที่เมื่อได้พบกันจริงๆในครั้งนี้แทนที่เขาจะโกรธแต่เขากลับรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเธอเสียมากกว่าเธอรู้สึกผิดที่หลอกลวงรอยในตอนนั้นและเธอก็ได้รับผลนั้นแล้วด้วยเพราะเธอเองก็โดนแฟรงค์เชิดส่วนแบ่งไปรอยยกโทษสำหรับเรื่องราวที่ผ่านๆมาหรืออาจจะเพราะว่าเขาได้รับบางอย่างที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปแล้วก็ได้เย็นวันนั้นรอยขับรถกลับบ้านหลังเล็กๆที่
ที่มีเมียคนใหม่พร้อมกับลูกน้อยในครรภ์ที่รอเขาอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ